พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการพัฒนาเยาวชนด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชในโรงเรียนสมัยนี้นักวิจัยไม่ได้อยู่แต่ในห้องแล็บแล้วนะครับแต่มีการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปขยายผลต่อในวงกว้างด้วยอย่างเช่นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การวิจัยให้กับเยาวชนไทยผ่านกิจกรรมต่างๆซึ่งนอกจากจะเป็นการให้ความรู้แล้วยังช่วยกระตุ้นให้เยาวชนหันมาสนใจวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับนอกจากการจัดกิจกรรมบ่มเพาะและเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรแล้วสวทช.ยังสนับสนุนการถ่ายทอดและขยายองค์ความรู้ไปตามโรงเรียนเพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยโดยนักวิจัยจากสวทช.ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีเพื่อที่จะได้กลับไปถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะสู่น้องๆชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นผ่านการทำกิจกรรมฐานที่เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงเสร็จสิ้นกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000